พี่น้องครับเรากำลังขึ้นรถรางนะครับจากวัดวัดที่ประจำของเมืองฟาติมาครับก็คือแม่วัดวัดแม่พระแห่งความชื่นชมยินดีนะครับเอาว่า Lady of Joy นะครับเราจะเข้าไปยังสักการะสถานนะเพราะว่ามันไกลมากเลยนะครับพี่น้องครับเราจึงไม่สามารถที่จะเดินไปนะครับ Good afternoon Good afternoonWhere are you from? You? Oh, from Brazil? Oh, Portugal. Here. Oh, you are friends together? We are from Thailand. From Thailand. Nice to see you. Very nice to see you. You come here for the Youth Congress? Our church, Our Lady of Immaculate Conception of Mary from Thailand.Immaculate Conception of Mary. Immaculate Conception of Mary. Our Cathedral. Cathedral. Cathedral in Dano in Thailand. In Thailand. Okay. 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 Okay.นี่นี่เดี๋ยวตังนี้เดี๋ยวตังนี้คิดรวมเลยกี่บาทไม่รู้เราต้องเสียค่ารถด้วยนะครับพี่น้องครับตอนแรกเราคิดว่าฟรีนะครับเราจะลงว่ายังไงอยู่นะครับหรือเราจะขอให้ป้าสองคนนี้ช่วยเหลือเรานะครับรถแสวงบุญจะฟรีวีเพย์ทูเกเตอร์ผู้เพย์ทำมานี่ทำนี่ไอวีเพย์ไอ I think that's free no free no free for pilgrimage okay. the pilgrimage okay no problem เราต้องเสียตังค์ได้ครับพี่น้องครับเราต่อรองราคาอยู่ then well at least well direct or direct no direct no direct Okay. It's also direct to, for the house. Yeah. But it's a drop at Dubai. Ah, Dubai. Okay. แต่เราก็มีความสุขนะครับพี่น้องครับถึงเราจะต้องเสียตังค์นี่ก็คือเราอยู่ในรถรางนะครับกำลังจะพาเรานะครับจากที่วัดแม่โนเกียวัดแม่พระให้ความชื่นชมดีนะครับOur Lady of Joy นะครับวันนี้ก็เป็นรถไฟนะครับเป็นรถไฟที่วิ่งในเมืองนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะนั่งไปกับเราครับดูว่าเขาจะพาเราไปไหนนะครับสวัสดีพี่ปิงเนี่ยนะครับที่รับชมกับเรานะครับ Hello good afternoon Hello Hello I come from Thailand from Chanthaburi Diocese You can scan here and then you can see more information by YouTube Yes Thank you Bye bye ciao อาวากาศ from Thailand and you where are you from ฮะฮะอ๋อ Nepal เนอะ oh very close thank you bye 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 where are you from Nepal oh Nepal also yeah. thank you very much welcome nice to meet you too you choose thank you thank you thank you ฟรีหนึ่งเลยนะมึง oh really one free yeah you no no Oh. You choose. So, here. Next stop. Here. Now here. Yeah. Next stop, bus station. Okay. Basilica, north or south? You choose. Two. Okay. Yeah. เราจะได้กลับไปที่บ้านเราแต่เดี๋ยวเราจะไปกันนะครับพี่น้องครับสวัสดีนะครับคุณรัศมีนะครับที่รับชมไลฟ์สดเรานะครับวันนี้เรามาที่เมืองฟาติมานะครับเรากำลังนั่งรถรางนะเพราะว่าเราเดินมาไกลมากนะครับแล้วเราก็หมดแรงแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะเดินกลับไปได้นะครับเราก็เลยมาเจอ
ถรางนะครับที่จะมารับเราจากวัดแม่พระแห่งความชื่นชมนี้นะครับอ๋อมีทูเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะครับพี่น้องครับว่าเขาจะพาเราไปที่ไหนบ้างนะครับเชิญนั่งรถไฟไปเที่ยวกับเราเลยนะครับเชิญครับพี่น้องครับเชิญครับคิดว่าไม่นานนะครับชีละเดี๋ยวเราไปลงหลังสักการะสถานอันนี้เราจะผ่านวัดที่เรามาเยี่ยมชมเมื่อกี้นะครับพี่น้องครับจากดูรายละเอียดข้างในนะครับก็อยู่ในคลิปไลฟ์สดย้อนหลังได้ก็เป็นกระบวนที่นั่งมากับเรานะครับด้วยความสนุกสนานและความชื่นชมยินดีนะครับพี่น้องครับทุกวันก็มีเรื่องให้เราได้ตื่นเต้นนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนเลยนะครับตอนนี้ที่นี่ก็เวลาประมาณบ่าย2โมงนะครับที่เมืองไทยก็คงจะ2โมงแล้วนะครับอันนี้2ท่านทาเฉยก็เป็นต้นมะกอกกับต้นสนนะครับเป็นแอปเปิ้ลนะครับเราชิมมาแล้วนะครับสตรอเบอรี่มันเบอร์รี่เราชิมกันที่ต้นเลยนะครับไม่รู้เป็นของใครนะครับเราก็ชิมไปนะครับอันนี้เส้นทางนี้เมื่อกี้เราได้เดินมานะครับก็เดินมาก็ไกลเหมือนกันนะครับประมาณ2ชั่วโมงนะครับ 7-8 กิโลนะครับเราเดินหยุดๆนะครับแต่ว่าก็มีความสุขดีนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินเราจะต้องกลับไปที่สถานีท่าเรือพอดีมานะครับเพื่อที่เวลาบ่าย 3:30 น. นะครับก็จะมีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณนะครับโดยพระคุณเจ้าอันตอนวีระเดชใจเสรีนะครับอาร์บิชอปแห่งอัครสักมณฑลท่าไร่หนองแสงก็จะเป็นประธานในพิธีมิสซาในวันนี้ซึ่งเป็นวันฉลองและบุญญากรอัครสาวกด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะถ่ายทอดสดนะครับก็ไม่ทราบว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นฮะบามเจเจนะครับที่รับชมกับเราก็เป็นบ้านของชาวโปรตุเกสเขานะครับในหมู่บ้านฟาติมาก็เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่นะครับแต่ก็เงียบสงบนะครับไม่มีอะไรพลุกพล่านนะครับก็เป็นจะเป็นแบบนี้นะครับในประเทศของยุโรปนะครับแต่ก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็คืนนี้หนาวแล้วก็ลมแรงแล้วก็มีกลิ่นอายของฤดูหนาวด้วยนะครับรถก็วิ่งได้ไม่เร็วมากนะครับก็แต่ก็เป็นรถบริการของเขานะครับพี่น้องก็อยู่กับเรานะครับในการถ่ายทอดสดนะครับกิจกรรมต่างๆที่เรามาร่วมงานชุมนุมเยาวชนโลกที่กรุงลิสบอนประเทศโปรตุเกสนะครับแล้วก็สักการะสถานแม่พระแห่งฟาติมาก็เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมงานชุมนุมเยาวชนโลกครั้งที่17ในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งพระสันตะปาปาฟรังซิสก็จะเสด็จมาถึงที่ประเทศโปรตุเกสนี้ในวันที่4นะครับเพื่อที่จะเฉลิมฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณในวันที่5ก่อนที่จะปิดการชุมนุมเยาวชนโลกนี้ในวันที่6สิงหาคมนะครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับผมก็อยากจะถ่ายทอดสดให้เราได้เห็นบรรยากาศแต่เป็นระยะนะครับเพราะว่าโอกาสที่เราแต่ละคนนั้นจะมาที่งานชุมนุมเยาวชนโลกนี้ก็น้อยนะครับดังนั้นสิ่งที่เราทำได้นะครับก็อยากจะสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับอาศัย
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีนะครับที่เชื่อมโลกของเรานั้นให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเพื่อที่เราจะชื่นชมนะครับหน้าบ้านก็จะมีดอกไฮเดรเนียนะครับซึ่งสวยงามมากนะครับช่วงนี้ออกดอกบานสะพรั่งแล้วก็ผลไม้ต่างๆนะครับเราเดินไปตามบ้านคนนะครับก็ผ่านสวนที่อยู่หน้าบ้านนะครับก็มีต้นเราจะผ่านรถไฟอีกลำหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่รถตู้นะครับเหมือนรถไฟเลยนะครับคิดว่าเป็นรถไฟนะครับเป็นรถตู้นะครับช่วงนี้ก็มีผลไม้หลายอย่างออกนะครับก็เป็นแอปเปิ้ลเขียวนะครับซึ่งรสชาติหวานกรอบนะครับมีลูกมัลเบอร์รี่หรือลูกม่อนนะครับเมื่อเช้านี้เราก็เดินมาตรงนี้ครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อเช้านี้นะครับนี่ครับเมื่อเช้าเราเดินมาก็จะเป็นอนุสาวรีย์ของเด็กน้อย3คนที่อยู่นะครับอยู่กลางวงเวียนนี้นะครับเหมือนเด็กกำลังเดินทางอยู่ไปเลี้ยงแกะนะเพราะว่าจากบ้านเขาไปที่พัทยามาประจักษ์ของแม่พ่อฟาติมานะครับก็จะต้องผ่านเส้นทางนี้นะครับช่วงนี้อากาศก็ร้อนนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ด่วนเราก็สามารถเดินได้นะครับแต่ว่าเราด่วนนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องมีกิจกรรมในภาคบ่ายนี้นะครับเต็มที่ที่บูชาขอบพระคุณนะครับที่หน้าสักการะสถานนะครับพี่น้องเห็นบ้านเมืองของเขานะครับสวัสดีทุกคนที่อยู่เมืองไทยนะครับคิดถึงกันนะครับถนนก็ขรุขระหน่อยนะครับเพราะมันเป็นถนนแบบยุโรปนะครับเป็นถนนแบบหินกรานิตก้อนใหญ่ๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็จะมีความคงทนแล้วก็มีอายุยืนยาวอายุการใช้งานก็หลายร้อยหลายพันปีได้เลยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นเมืองนะครับพี่น้องครับก็บ้านที่กำลังก่อสร้างก็มีนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบว่าต้นไม้นะครับเป็นสวนมะกอกนะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับพี่น้องครับที่เราจะได้เห็นบ้านเขามากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรนะครับพี่น้องครับก็อยากจะถ่ายทอดสดให้พี่น้องได้เห็นนะครับเพราะว่าเรามาในนามของประเทศไทยนะครับก็อยากจะให้งานเยาวชนนั้นเป็นงานของทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนก็มีความเป็นเยาวชนอยู่ในตัวนะครับจริงๆแล้วเยาวชนก็ไม่ได้จำกัดอายุนะครับว่าใครอายุเท่าไหร่ถึงจะเลิกการเป็นเยาวชนนะครับคนที่มาร่วมงานชุมนุมเยาวชนนะครับก็มีตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะครับทุกคนก็สามารถมาร่วมได้นะครับไม่มีการจำกัดอายุนะครับขอให้ทุกคนได้มีหัวใจมาเท่านั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับสวัสดีทุกคนที่อยู่เมืองไทยนะครับที่รับชมการถ่ายทอดสดกับเรานะครับเราอยู่ที่เมืองฟาติมานะครับเมื่อกี้เมื่อเช้านะครับเราได้เดินทางนะครับประมาณจากสักการะสถานแม่พระแห่งฟาติมานะครับไปถึงบ้านของเด็กน้อย3คนนะครับคือลูชาฟรานซิสโกแล้วก็ยาชินทานะครับก็ระยะทางก็ประมาณ2กิโลเมตรนะครับแล้วก็กลับอีก2กิโลเมตรกว่าก็รวมๆแล้วประมาณ5กิโลเมตรนะครับแต่เนื่องจากว่ามีผู้คนมากมายนะครับเราก็อากาศก็ร้อนยิ่งขึ้นด้วยนะครับเราก็รอรถไฟนะครับก็คือเป็นรถรางนั่นเองนะครับกลับมาที่เทศกาลสถานนะครับเพื่อที่บ่ายนี้นะครับเราจะได้ร่วมในพิธีมิสยีบูชาขอบพระคุณนะครับโอกาสฉลองพระบุญยากอบอัครสาวกโดยพระคุณเจ้าอัครสังฆราชอันตอนวิรเดชใจเสรีนะครับตอนนี้เรากำลังลอดอุโมงค์นะครับใต้เมืองนะครับจะเป็นหินโบราณเก่าแก่นะครับ
ซึ่งรถก็ไปอย่างช้าๆนะครับพี่น้องครับไม่ได้เร่งด่วนอะไรนะครับมีการประชาสัมพันธ์ป้ายต่อไปให้ทราบด้วยนะครับรถกำลังครึ่งเนินนะครับพี่น้องครับก็อืดนิดหน่อยนะครับตามกำลังก็เจอประชาชนเยาวชนนะครับประเทศต่างๆที่มาร่วมแรงงานเยาวชนในครั้งนี้กี้ก็เอาแผนที่ให้เราดูแล้วอันนี้เราก็มาที่สถานีขนส่งของเขานะครับยังไม่ลงไม่ใช่ที่ซอยนี้มีคนลงนะครับลงเลยลงเขาบอกเหรอสุดแล้วมั้ยถ้าเรานั่งไป2มันจะไกลกว่าเดิมอ๋อได้ๆนะครับเราลงตรงนี้นะครับอีกสถานีโอเคครับอีกสถานีหนึ่งโอเควันมอวันมอเฟรมาตาอุนันตราเฟรมาตาเพฟาโวเลไปหนึ่งป้ายนะครับนะครับพี่น้องครับไปสถานีขนส่งของเขานะครับพี่น้องครับไม่ใหญ่โตมากนะครับแต่ก็สะอาดสะอาดแล้วก็ดูทันสมัยนะครับประเทศฟาติมาก็เป็นประเทศคาทอลิกประเทศหนึ่งนะครับเวลาที่เราไปที่ไหนเราก็จะรูปแม่พระนะครับอันนี้ชื่อว่าวิวามาเรียนะครับหรือว่าอาจจะแปลเป็นไทยว่าพระนางมารีจงเจริญนั่นเองนะครับทุกแห่งหนก็จะเป็นรูปแม่พระรูปของ3เด็กน้อยนะครับก็คือฟรานซิสโกยาชินทาแล้วก็ลูเชียนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปของเทียน3เล่มที่จุดอยู่นะครับพี่น้องรับชมถ่ายทอดสดกับเรานะครับก็เหมือนกับมานั่งรถไฟเที่ยวที่ฟาติมาเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมทอดสดจังหวะเราไปนะเด
ี่ก็เป็นบรรยากาศของการนั่งรถไฟนะครับของบรรดาเยาวชนที่มาจากสังคมทนจันทบุรีและมาจากสังคมทนสุราษฎร์ธานีแล้ววันนี้เราก็จับมือกันนะครับเพื่อที่จะพาเดินทางไปด้วยกันนะครับในเส้นทางแสวงบุญจากสักการะสถานแม่พระฟาเตมานะครับไปยังบ้านของเด็กน้อย3คนยาชินทาฟรังซิสโกแล้วก็ลูเชียนะครับ3คนก็บ้านอยู่ใกล้ๆกันนะครับไม่ไกลกันมากนะครับอันนี้ก็เป็นสักการะสถานนะครับซึ่งเป็นวัดพระติกภาพนะครับซึ่งเป็นที่ประชุมใหญ่นะครับแล้วก็ห้องพักของเราก็อยู่ด้านหลังหอประชุมอันนี้นะครับด้านข้างของแม่พระฟาติมาก็เป็นโรงแรมเป็นที่ขายศาสนพันธ์นะครับเป็นร้านอาหารไว้คอยบริการผู้ที่มาแสวงบุญนะที่นี่แห่งนี้นะครับซึ่งช่วงนี้นะครับก็จะมีบรรดาเยาวชนแล้วก็บรรดาผู้ที่แสวงบุญมาเป็นจำนวนมากนะครับสำหรับการเดินทางนะครับแล้วก็สำหรับพี่น้องทุกคนนะครับที่ติดตามกับเราด้วยนะครับทุกคนก็มีความสุขดีนะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ด้วยขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้เดินทางกับเรานะครับชาวชาวบ๊ายบายชาวไปแล้วนะครับรถไฟไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมกับเราเดี๋ยวพบกันนะครับอีกประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับเป็นพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับโดยพระคุณเจ้าอัครสังฆราชวีระเดชใจเสรีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ